ขาลุงเรียกลุงบอกให้ทำลูกแบบนั้นลุงก็แซวเสียลุงบอกว่าเห็นตั๊กกล้องทำได้เห็นนู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำสักทีไม่ทำยึกยักยักนี่ฮะโอ้ยลุงเมฆอะไรมาตักอ่ะมาดูหมูดูหมากันครับทุกคนช่วงนี้เล่นของนมเปรี้ยวเนี่ยนมเปรี้ยวก็หวงกระดูกนะฮะได้กระดูกอะไรมาลุงเมฆทำอะไรที่ตักขยะลุงเมฆที่ปักตักขยะมาจากบ้านมานี่ไปจากบ้านโอ้โหนมเปรี้ยวได้กระดูกอะไรมาผมไม่เห็นเลยเปรี้ยวกำลังดังนะครับตอนนี้นะคลิปตรงนี้คนดูเยอะว่ะมาพี่ต่อ107นะคะอ๋อยกตัวขนมอ่ะยกๆไอ้ถ่ายเปรี้ยวตอนนี้น้ำเปรี้ยวกำลังดังเด้อนี่แหละมีที่นั่งมีที่วางของตรงนี้สบายมากก็ยกตรงนี้อะไรเนี่ยลุงกิมเราไม่อยู่ถึงบ่ายตอนบ่ายแล้วก็ให้ลุงกิมยกคืนพร้อมแล้วเอาตั้งตรงนี้เหรอนี่แหละพอดีแล้วมาฮะยกสายยกสายมีที่วางของคนดูตั้ง 1,500 1,600 ได้จักรบาทนี่พอดีเลยคนดูตั้ง 1,500 หากันจัดโต๊ะนะฮะเออยกตามแดดนะยกตามแดดมีแดดแล้วก็ตรงไหนมีร่มตรงไหนแล้วก็ยกไปตรงนั้นนี่แล้วก็นั่งตรงนี้พิงกับกิ่งหญ้าเอ้ยกิ่งไม้พูดกิ่งหญ้าอ่ะเป็นกำลังใจกันครับพี่ดอกบรรยากาศตอนนี้ฮอนแดดอันนี้อันนึงนะในมุมนั้นสวัสดีครับเพิ่งเดินมากินน้ำไปเลยทีนี้ที่เขาจัดสวนเราก็จะได้มีที่นั่งแดดลบฝนไงแดดเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นมันก็จะค่อนข้างจะแดดแรงเนาะเพราะว่าเรานั่งกลางวันเรานั่งหลบนั่งได้เนาะโอเคสบายก็นั่งได้แล้วนะเป็นไงมานะเย็นไหมฮะเย็นสบายไหมหันมาดิเย็นสบายไหมโอเคร้อนร้อนแดดโอ้นั่นลุงจิมทำอะไรอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลุงจิมขยันจริงๆลุงกิมทำสวน8นาทีลุงกิมสร้างภาพรอบที่2 3หลุมแล้วอะไรนะ3หลุมแล้วรอบที่2แล้วนะเนี่ยเอามาเอาดิเอาลุงกิมนี่ลุงกิมสร้างภาพลุงกิมเดี๋ยวไปช่วยลุงกิมขุดดีกว่าลุงกิมกำลังสร้างภาพโอ้โหนานๆเห็นลุงกิมนานๆเห็นลุงกิมขุดดินนะครับผมคลิปนี้เข้ามาดูเยอะๆนะครับอ๋อเพิ่งขุดเพิ่งขุดนี่ใช่ไหมผมเหมือนวิวนะครับผมยายขอสร้างภาพด้วยเด้อเอาคนละหลุมเนี่ยมี3ต้นน่ะ4ต้นน่ะยายสร้างภาพด้วยเด้อ3หลุมแล้วเอาเสือไปช่วยลุงกิมหน่อย3หลุมได้สมอนหลุมได้มั้ยมาหน้าก็3พี่4คุณเบ2อันนี้2แล้วนะเนี่ยคนงานผมนะเนี่ยคนงานผมนี่คุณดูเนี่ยเนี่ยนี่ผลงานผมเนี่ยแถวๆเนี่ยทางนางเห็นไหมนี่ผมขุดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดได้เดี๋ยวจะไม่คุณไปดูในคลิปผมได้มาถ่ายละเล่นถ่ายคนเดียวโอ้โหนาบอกว่าผลงานมานานแล้วเออน้ำหมักไว้อันนี้มานานี่เขาให้เรียกพ่อใหญ่เป็ดนะครับเออใช่เพราะว่าแกชื่อเป็ดนะครับเออใช่แล้วเพราะว่ามานานี่เป็นชื่อลูกสาวเนาะก็เลยว่าให้เรียกเป็นพ่อใหญ่เป็ดก็แล้วกันเอาซื้อลูกชายมาใช้แล้วเอาถั่วลายเสือมาจากทำไมเจ้าไม่ตั้งชื่อหมายว่าเป็นอ้าวไปไหนมาพ่อใหญ่เป็ดพาเที่ยวเที่ยวไหนเลาะก็ว่าไปละพ่อใหญ่เป็ดพาเลาะเลาะเดาอะไรลุมมันเตื้อเกินไปเอาลงอีกเอาลงอีกคุณเลิกอีกเออเอากัปตันก็มาลองกองแกงกับทำแอบมาเงียบๆเลยนะผมกับตันก็ไม่ใช่ชื่อเขาไม่ได้ชื่อกับตันนะเนี่ยชื่อลูกชายเขาเนี่ยชื่อลูกชายเขาเออชื่อเขาชื่ออะไรเจ้าเด่นเออชื่อดอนชื่อดอนชื่อจริงเขาชื่อดอนเหรอชื่อดอนเออดอนสระเบียบอ่ะเออเอ้าดอนหอนน้อยทีนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเด่นเพราะว่าดอนหอนน้อยที่บ้านเขาจะเรียกดอนหอนน้อยครับเขาอุตส่าห์ทำ DIY รู้จักไหม DIY ใช้จากวัสดุเหลือใช้เรานี่แหละอาไปตามกันเลยครับผมเราไปทางนี้ครับไปทางนี้เนาะเดี๋ยวเจ้าของเขาทำก่อนเขาว่าเขามีที่อะไรด้วย
นี่แล้วมันตักขึ้นมาอย่างนี้โอ้ตักขึ้นมาอย่างนี้ยายฮันนี่มาไม่ได้เลยยายฮันนี่มาทำแล้วยายฮันนี่คืออะไรกระโบยตักน้ำมาเร็วน้ำครับเร็วเร็วเร็วหน้าที่ของยายฮันนี่ก้มล่างก้มไม่ต้องก้มแล้วทีนี้ใช่แล้วมือไม่เปื้อนด้วยใส่ตรงนี้ให้หน่อยตรงที่ขุดนี่ครับได้เลยที่รดน้ำครับโอ้สั่งมาจากเขาเรียกว่าให้วัสดุเป็นคนประดิษฐ์นะคะเป็นการสิ่งบางพี่บางหนอกเพชรยังกันพี่หนอกนี่รดแต่บ่ายแต่เครื่องนี่บ่ายหยดทางโอเคใกล้จะพังแล้วยายฮันนี่มาลองยายฮันนี่แล้วต้องไปอันนี้ที่ของยายฮันนี่นี่แหละเอาคุณยายสมอนลองก่อนสมอนโอ้โหอยากเอาอยากมีส่วนร่วมด้วยโอ้อยากเอาเขาด้วยเอาทำอะไรก็มีส่วนร่วมโอ้จุ่มเต็มเลยโอ้โหไหวไหมยายหมอนโอ้โอ้ไม่พังของเขาบ่เนอะใกล้จะหลุดแล้วนะยายฮันนี่นี่นี่มาตักตรงนี้ก็ได้นะหลุดแล้วเห็นไหมเขาอุตส่าห์พิเศษออกมาดียายนี่ยังไม่ได้รดตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนี่นะยายนี่ยังไม่ได้รดเลยนี่ยายนี่นี่เอาทุกคนครับก็เป็นบรรยากาศนะพากันจัดสวนดอกไม้นะครับอันนี้ปลูกเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้รดนะคะยังไม่ได้รดยายนี่ผมทำให้ยายนี่ทำอะไรไม่ต้องเลยดูทุกคนดูนะฮะปลาเป็ดตกปลาไปเสียแล้วนะฮะสมุนไพรอ้าวลุงจิ้มออกแบบอีกแบบนึงลุงจิ้มเอาไหมลองดูนะลุงจิ้มควรน้อยหน้าเอาลุงจิ้มนะครับลุงจิ้มก็เอากระแป้งมาแล้วฮะลุงจิ้มทั้งกระแป้งเลยใช้กระแป้งนะครับใช้กระแป้งนะเพิ่งลุงจิ้มอย่าแซงอย่ารัดเซ็ตก็พากันปลูกดอกไม้ต้นไม้ไม้ประดับพี่น้องริมสระเนาะต้องตัดต้องไปแม่ตัดเด็กไปแม่นึกถึงตอนยังเด็กๆครับเมื่อก่อนใช้น้ำบ่อแต่ก่อนมันมีแต่ขอรับปู่ทำให้นะใช้น้ำบ่อแล้วก็ใช้คู่ขันนะครับเจ้าอย่าเป็นข้อมูลยายนี่ก็มาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ที่พวกเราคู่ขันก็หล่นลงไปในบ่อนะก็นี่ต้นอะไรเนี่ยแค่จะร้องไห้เลยนะครับหายายบ่อสายก่อนนะสายก่อนเป็นยังไงล่ะเอ้าลุงกิมทำไมหอบอ่ะว่าโอ้ยลุงกิมก็มาพบความสนุกสนานแน่นอนน้องยูทูบเบอร์เนาะร่วมแรงร่วมใจกันปลูกหมดเลยนะคะเนาะทำงานช่วยกันต่อเตียงต้นไม้ช่วยปลูกแล้วก็มีแอดมานานต้องมาช่วยปลูกตั้งแต่เช้าที่เก็บกันเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาแอดมานาก็ปลูกไปหลายลูกเหมือนกันเนาะแอดมานาครับเนาะก็พวกเราก็มาช่วยปลูกกันนะคะคุณยายท่านนี่ก็ตักน้ำรดต้นไม้คนเดียวเลยนะคะตั้งแต่เช้านี่เพราะรถแบบนี้แหละเพื่อให้พวกเราแบบขุดได้นะคะถ้าไม่มียายฮันนี่ตัดรถนะพวกเราก็ขุดได้มันจะขุดมันจะแข็งมันจะหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนยายฮันนี่ก็จะขุดหมักไว้ก่อนนะคะมีผลงานอ๋ออันนี้จะปลูกต้นจำปีใช่ไหมตรงนี้จำปีปลูกหมดเลยพวกนี่นี่อันจำปาเอาอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรลีลาวดีโอ้ไม่รู้จะให้ลงตรงไหนลีลาวดีเนาะไม่กล้าไม่กล้าโอ้โอ้ดาวติ๊กตอกมาเต้นถึงนี่นะครับพี่น้องโอ้โหนะนี่ยินข่าวว่าช่องยอดวิวถล่มทลายดาวติ๊กตอกของเราไม่แอคท่าตรงนี้นะฮะขอบคุณที่อะไรนะแทนภาพได้20,000กว่านะคะแอบถ่ายยายหัวขาดยายเออดาวติ๊กตอกนะฮะเอามาดูดาวติ๊กตอกครับทุกคนตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ฮะผลงานล่าสุดเนี่ยวิวที่ปังที่สุดวิวอะไรครับคุณยายดาว TikTok ของเราโอ้โหปังทุกคลิปค่ะปังทุกคลิปเหรอปังทุกคลิปโอ้ไม่ธรรมดาเลยตรงนั้นแต่ลืมโกรธยายนี่นะคะฮะใครเป็นคนเริ่มต้นให้ทำดาว TikTok ฮะเสียพาไปโอ้เสียพาไปเสียพาเปิดตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่นะฮะ 30,000 กว่าฮะจริงเหรอมีแต่คลิปละ4,000,000 5,000,000เปิดโทร2,000,000 3,000,000เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดโอ้จริงเหรอคุณยายโกหกทำไมเปิดเสียงให้โทรให้ดูภาพ
ถ้าเปิดเสียงคุณจะติดลิขสิทธิ์นะป๊าดโอ้นะคะเห็นเขาพูดถึงกันเยอะเลยปิดเสียงเออแล้วคลิปดาว TikTok จริงๆฮะคลิปละ 4-5 ล้านมันนะใช่ค่ะผมหมื่นผมยังว่าหน้าจอคลิปหน้าจอของยายนั่นนี่คนติดตาม3ล้าน4เอ้ย 34,800 ป๊าดคลิปนี้2ล้านกว่าคลิปนี้2ล้านกว่าคลิปนี้ 900,000 คลิปนี้ดังทุกคลิปโอ้ดังทุกคลิปเลยเนาะโอ้โหคุณยายสมอนไม่ธรรมดาฮะเราไปดูทางนู้นนะครับทุกคนอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยเป็นอะไรเอามาอัปเดตฮะบันไดท่านที่ทำอยู่ตรงนี้ทำไมดูเสร็จแล้วไหมนุ๊กโอเคเดี๋ยวไปสรุปงานให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งไปถามมาฟังการสรุปงานของเมเดสตอรี่นะครับพี่น้องสองคมแบบนั้นนะจ๊ะเพราะสั่งมันว่าเบิ้งของน้ำสรุปงานเดี๋ยวจะมาดูสองคมสองคมโอ้เสากลมเป็นแบบนี้สวยแบบกลมกับสี่เหลี่ยมนะเสากลมเราจะมี4ต้นจะมี4ต้นทั้งหน้าซุ้ม2แล้วก็ข้างๆแล้วก็จะเป็นหลังคาครอบครับผมประมาณนั้นแบบสี่เหลี่ยมอันนี้ก็มีสี่เหลี่ยมอันนี้แบบกลมแบบกลมไม่ต้องกลัวทำอะไรครับเดี๋ยวผมดูครับพอดีว่าตอนแรกที่บอกว่าจะเอาเดินไปดูตรงนั้นไหมเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวขอสรุปให้ไม่ได้ให้อ่ะเอาเบอร์ก่อนยูทูบเบอร์อีกรอบนึงครับมาไม่ทันพาตัวนี้อันเฮ็ดแล้วเลยบอล2อันนี้นี่แหละครับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับก็เงินกระชีเขามาก็ครับก็อีประสานอ๋อก็อีประสานนี่บ่ครับประสานมาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นห้องประมาณห้อง3เมตร50อ๋อให้เป็นห้องครับผมก็จะใช้อิฐประสานในการก่อทำห้องตรงนี้ประมาณ5 × 3.5 เมตรก็ทำเป็นห้องขึ้นมาข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนช่องเป็นเคาน์เตอร์จะมีประตูแล้วก็จะเป็นหลังคาเข้าไปข้างหน้าครอบเข้าไปครอบไปข้างหน้าหลังคาก็จะใช้อิฐกลมตรงนั้นแหละอิฐกลมเป็นเสาขึ้นมาเวลาที่พวกเราเหนื่อยเราก็อยากกินน้ำอยากกินอะไรเนี้ยแล้วก็เข้ามาข้างในนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้แล้วก็เป็นร่มของพวกเรานี่แหละก็มีถังน้ำผงน้ำแข็งตรงเนี้ยเวลา FC มาก็มานั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีห้องตรงนี้เผื่อบางทีนางลำเขาอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋อเอาไว้เปลี่ยนอันนี้คือประเด็นหลักเลยสะดวกไปใกล้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านางลำที่เมย์บอกว่านางลำมาเนี่ยเขาน่าจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะใกล้ๆตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้เสร็จก็ไปลำได้อะไรมันก็ไปตรงโน้นมันก็ไกลมันก็ไกลบางทีแอดมินมาเข้ามาไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรแบบนี้ก็ได้ก็สำหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์พวกเราแต่แหละตอนแรกถ้าเป็นซุ้มมันได้ไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นห้องไปเลยแต่ว่าทำโดยอิฐดินประสานเพราะว่าเวลาที่คนมองมามันก็จะได้สวยด้วยเนาะใช่จะได้อยากเห็นก่อนด้วยเพราะว่ากว่าตรงนั้นจะได้ทำต้องรอถมดินเสร็จนานอยากเจออยากเจอพี่ช่างไวๆแล้วอะไรทําไมไม่อยากให้เพื่อนว่างใช่มั้ยเรายูทูบเบอร์ก็จะได้เห็นด้วยว่าเค้าก่อยังไงเวลาที่เค้าช่างเค้าทําน่ะพวกเราก็มาถ่ายได้นะครับอันนี้ถ่ายได้ทุกคนเค้าก่อยังไงเค้าทํายังไงก็มาดูได้วิธีการทําเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันเค้าบอกว่าตัวนี้จะไม่เข้าฟิตอยู่บ้านลุงมันแข็งแรงแต่ว่ามันก็ต้องทาสีนะต้องทาสีเพราะว่ามันก็เหมือนอิฐบล็อกนั่นแหละต้องแบกต้องลงแว็กใช่ไหมลงแว็กให้มันสีเงาเลยถ้าไปลงสีอื่นอ่ะไม่สวยเลยเราต้องโชว์สีของมันลงแว็กแล้วมันก็สีเหลืองนะมันก็สีเขือบเงาบอกใช่แล้วเราไปลงสีอื่นนี่หมดเลยสีลงอิฐก็เดี๋ยวช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเริ่มงานพรุ่งนี้เราก็
เวลาเขาทำเราก็มานั่งดูก็ได้ว่าเขาทำยังไงต่อยังไงอ๋อพรุ่งนี้พระใหญ่พรุ่งนี้วันพระใหญ่สิบห้าค่ำใช่จะทำตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องบอกช่างแล้วมาลืนตรงที่เป็นใช่ต้องมาลืนมาลืนว่าพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้จะปลาดงครับต้องอยู่ในความสงบของแล้วกันเนาะจ้าจ้าพรุ่งนี้ไปซื้อของประตูแล้วก็อีกวันนึงก็ให้ช่างใช่มาลืนวันมาลืนมาลืนก็ตามนั้นนะครับก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ของพวกเรานี่แหละกับหลังคามีหลังคาโดมไปเอาไว้นั่งเสาก็จะเป็นเสากลมเอาไว้นั่งได้แล้วก็อาจจะไปข้างๆไปถึงต้นไม้นั่นแหละแต่ข้างล่างจะเป็นอาจจะเป็นพวกหินหินคลุกหินอะไรหินโรยอ่ะหินสามสิบแปดก่อนหินกวดหินตรวจอะไรพวกนี้จะสวยจะได้พื้นที่แข็งก็ได้พื้นที่ฝนตกมามันก็จะได้ไม่แฉะด้วยระวังตู้ยงตู้เย็นอะไรข้างในก็ได้เดี๋ยวไฟเข้ามาแล้วว้าวพอดีลูกสะใภ้อีกแล้วประมาณนี้จะได้ที่จะโอ้อ๋อไฟฟ้านั่นคือเมื่อวานที่เราไปน่ะตามกำหนดเขาบอกว่า45วันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหลังจากที่เราจ่ายเงินชำระเงินเมื่อวานไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ7วันน่ะให้ไปหาเขาอีกรอบนึงไปที่กองช่างที่กองช่างกองช่างเนี่ยจะมาสะดวกมาวันไหนประมาณนั้นเราก็จะได้อยู่วันนั้นโอ้แล้วคือไฟฟ้าก็น่าจะเร็วๆนี่เนาะเร็วๆขอให้ได้เร็วๆเนาะโอเคเพราะว่ามันสะดวกมันลำบากเสือเกินอ่ะจริงต้องยกจริงต้องยกเวลาทำงานอย่างเงี้ยเลยต้องได้ยกเครื่องปั่นไฟนะอู้หนักเกือบมากเวลาอยากชาร์จไปไหนอยู่ชาร์จนั้นไม่ต้องยกเครื่องปั่นไฟมาทำงานเนาะใช่ค่ะได้เริ่มมาอยู่ที่นี่กันแล้วเนาะถูกต้องค่ะก็คงได้เริ่มสร้างบ้านสร้างอะไรได้แต่ไม่มีไฟมันก็อยู่ได้แล้วมันก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่มาเป็นเดือน2เดือนแล้วแต่ว่ามันก็เราก็ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอีกใช่เพราะว่างานใหญ่ก็ใกล้จะเริ่มแล้วไงใช่มาเตรียมไว้เร็วๆมันก็จะดีอือโอ้สิมาใส่เครื่องปั่นไฟอยู่นี่บ่ไหวมือผู้หญิงก็ยกไปยกมาไม่ได้ใช่ครับยกจนจะพังหมดแล้วน่ะมันหนักเครื่องปั่นไฟน่ะครับก็ยกเครื่องครั้งนึงแล้วไม่ยก4-5คนถึงจะขึ้นอืมค่อยยกรอบนึงค่อยปวดหลังค่อยยังไม่ยกเลยตอนนี้โอเคนะครับผมก็คุณพี่เน่งนะครับผมที่เดี๋ยวคุยกับช่างให้รายละเอียดนะครับผมสรุปนะครับคือเขาจะเป็นร้อยเครื่องร้อนเอาก็เริ่มเปิดเผยมาแล้วครับลานตรงนี้ใช้ทำอะไรเนาะจะทำเป็นห้องนะครับทุกคนนะโดยใช้อิฐดินนะฮะเอามาประสานเอามาก่อเป็นห้องไว้สำหรับพักผ่อนของยูทูบเบอร์แล้วก็นางรำเนาะเวลามารำมาอะไรก็จะมีเป็นห้องนะสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะจะเป็นที่พักพิงที่นั่งพักกินน้ำกินท่าของเหล่าวิซิเตอร์ที่นี่เนาะแล้วก็ FC ผ่านไปผ่านมาก็จะได้มาพักนะครับประมาณนั้นนะครับพักเดียบมากร้อนนี่ฮะเป็นห้องเอาอิฐบล็อกบ้างก็มืออื่นนะแต่มืออื่นมันพระเนาะกสิกรมือหื้อนะเป็นห้องพักยูทูบเบอร์แล้วก็นางรำห้องอเนกประสงค์นะครับห้องอเนกประสงค์ก็เห็นพี่เน่งว่าจะมีหลังคายื่นไปถึงนู่นต้นไม้นู่นมันจะเป็นร่มเงาแล้วก็จะมีหินกวดประมาณหินกวดนี่แหละครับจะโรยไว้ตรงนั้นเวลาฝนตกมามันดีนะมันไม่แฉะมันจะคล้ายปูนนี่แหละครับก็สามารถมานั่งในห้องนี้ได้แล้วก็สะดวกที่สุดก็คือนางรำนะครับที่มารำเดินทางมาจากกกอกจะไปเปลี่ยนชุดนะครับถ้าไปถึงกกอกไกลนี่เดินมานี่มันจะเป็นห้องหนึ่งสามารถเปลี่ยนชุดได้เลยนะครับหรือว่าใครจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนเอาถ้าเบิ้งมืออื่นมือเฮือนะครับสร้างคนมาเหตุงานเพิ่นก็อนุญาตให้ยูทูบเบอร์มาถ่ายทำกับที่งานของสร้างเนี่ยคือเก่านะครับกับแถบเบิ้งมันนี่สร้างมันก็เบิ้งหนางานแล้วล่ะเป็นสร้างชุดเดิมครับที่มาเทพปูนที่มาก่ออิฐตรงนี้เนาะนะครับเพิ่นสิมาเฮ็ดนะอิฐดินนะให้เป็นของพักห้องอเนกประสงค์ให้กับยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็นางนำแล้วก็ FC มาพักนะประมาณนั้นนะครับพี่น้องโครงการของเพิ่นนะครับไก่เขามาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ถ่าย
เรียบร้อยไปแล้วสบายใจแล้วสวัสดีครับโยนไปแล้วสบายใจอ่ะช่วงนี้ก็กลางวันแดดก็ค่อนข้างแรงครับพี่น้องฮ้อนฮอนฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผมกับการทำงานวันนี้เนาะทีมช่างรุ่งพลนะครับทีมช่างยูทูบเบอร์นะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจะมีการทำงานนะครับแต่ว่านี่ท่านเนี่ยนี่ถ่ายเบื้องว่าประเทศยังนะแต่ว่าด้านตรงนั้นเพิ่นก็เอาไว้ทำเป็นห้องอเนกประสงค์ไว้สำหรับพักผ่อนเนาะของเรายูทูบเบอร์นะครับอันนี้ก็คือความคิดของเพิ่นนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นเปลี่ยนเสื้อผ้านักรำเนาะว่าที่เป็นที่พักของFC ที่มาด้วยนะครับปัจจันทร์ละนะครับอันนี้คือคำแถลงของแอดเมงนะครับเมเดย์สตอรี่เนาะนะครับไทยพี่น้องในเบิ้งแต่คนกระบอกเลี้ยงไฟฟ้านะครับนะครับให้ตามงานเรื่อยๆประมาณ45มื้อเงินไปใจบุพันธ์เห็นไหมเดี๋ยวไฟฟ้ากับเขาไฟฟ้าก็เข้ามาทุ่งนาเนาะหันไฟฟ้าเขาเพิ่นก็เอ้าก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะยูทูบเบอร์ก็จะเริ่มมาสร้างบอกสร้างบ้านนะในแถวที่จัดสรรไว้ให้นะครับเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะนะผู้ใดมีที่มีทางที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้ก็มาสร้างนะครับไม่เฮ็ดเนาะให้แล้วให้ทั่วนะครับได้อยู่อาศัยแต่ตอนนี้ที่บ้านเขามากเพราะว่าบ้านนี้มีไฟฟ้านะครับนี่ฮะต้องให้ยางฮันนี่รถมันตังน้ำมาตรงนี้ก็ยังทำงานอยู่เนาะมาก่อนนี่ไงก็มานี่ไงลุงก็ประมาณนี้ต้นนึงก็ไปตั้งต้นนึงตรงนั้นบ่เกี่ยวแล้วตรงนี้บ่เกี่ยวแล้วบ่ให้เกี่ยวแล้วนี่เก็บมานี่ล่ะเออไปตั้งต้นนั้นต้นนึงก็ไปสี่ต้นนี่น้ำใส่เนี่ยมาเออจะเสียน้ำเอาวะไม่มันยังไม่ซ้อนลงหลุมลงไปมันก็ไม่ได้แหละนี่ให้มานานแล้วครับคุณครับผมมานานได้ครับลุงเอาเลยครับมาผมโอเคเดี๋ยวให้ดีมันอ่อนก่อนครับเอาพี่กล้องให้อ่อนแล้วมามานาอ่ะมานาไม่รีรอนะครับหลุมนู่นหลุมนู่นหลุมนู่นนั่นแหละครับครับตกน้ำนะครับตกน้ำนะนั่นแหละครับโอ้โหเชื่อเลยเปิดตัวแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจฉีดแล้วหายปวดไอ้โนนน่ะออกเออจะขุดตรงโนนนั่นเลยเออขุดตรงโนนฉีดตรงไหนหายปวดตรงนั้นนะครับสเปรย์มานานะครับขุดตรงโนนหาราคาขวดละนั่นแหละไม่รู้ราคาเลยอ่ะสนใจก็ทักไปหามานาก็แล้วกันนะครับ FC ฉีดตรงไหนขวดละเท่าไหร่คุณมานาฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นไอ้หายปวดตรงนั้นปวดละ300บาท300บาทลุงจิ้มครับเจ้าทาย23นาทีแหละป๊า23นาที73 21 3คลิปแล้วนั้นในนี้น่ะโอ้ฉลาดมากอ่ะทำไมเขาฉลาดอย่างนี้อย่าไปให้ยายขุดดิแล้วโอ้ยเจ้าเอาหน้าที่เขาอีกแล้วยายเอาน้ำมาใส่ตรงนี้ยายนี่นี่ๆๆเจ้าเอาที่ไหนที่หนึ่งหน่อยที่ละมานาเจ้าก็ขาดขุดไปเรื่อยเลยบอกว่ามันน้ำมันโนนเออจะให้แกนั่นแหละผมก็เชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เป็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคนนี้ก็สั่งคนขุดผมก็ไม่เข้าใจมานาเนี่ยปกติเขาเป็นคนน่ารักเลยขนาดรายได้เขาไม่ค่อยดีนี่บางทีเนี่ยเขาซื้อนู่นซื้อนี่มานี่คนติดทองหลังพระอีกหนึ่งคนนะเอาลงเลยยายโอ้โหเอียงมานิดนึงมานาเอาดินมาใส่เออโอ้โหมานานี่สุดยอดเลยเจ้านี่อีกลุ่มนึงอีกลุ่มนึงนี่ค่อยมาไว้แล้วนี่อีกลุ่มนึงเพราะว่าเราต้องปลูกคนละ4ต้นนะเสือก็เพิ่งได้ปลูกได้กี่ต้นของเรากี่ต้นแล้ว4ต้นแล้วเสือเพิ่งได้ต้นเดียว1 2 3 4เจ้าเพิ่งได้ต้นเดียวเสือได้ต้นเดียวเด้อต่อได้กี่ต้นแล้วต่อได้2ต้น2ต้นวิ่งไปพุ่นเลยลงลงอ่ะลงนี่อีกมั้ยแหมไม่ๆทางลงเจ้าไม่เห็นบ่ทางลงตักน้ําน่ะเจ้าลงดิไม่ลื่นลงลงๆมาหน้าให้อันนี้ลองดูลงๆดูสิอันนี้ไม่ได้สั่งนะครับดีการเป็นการทดลองนะครับบันไดไทเกอร์
โอ้ยเจ้ากระโหลกแห้งโพดไทเกอร์พังแล้วไทเกอร์เอ้ยเกือบได้คิดปังแล้วไทเกอร์สะพานเจ้าบันไดเจ้าพังแล้วเอายายไหวบ่กูเอาไหวบ่บ่ดิเอาโอ้แกฉลาดเด้อโอ้แกฉลาดเด้ออย่าว่าแกไม่ฉลาดเด้อยายฮันนี่นี่เออแกกินแกกินข้าวกับปลาแห้งแกถึงสมองดีใครอยากสมองดีต้องสั่งปลาแห้งยายฮันนี่นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เบอร์โทร0918 0995ปลาแห้งไส้กรอกแห้งไส้กรอกเนื้อไส้กรอกวัวปลาส้มเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวกระติบข้าวสั่งมาใน FC นะแล้วก็อย่าลืมสเปรย์มานาฉีดตรงไหนหายปวดตรงนั้นโฆษณาอะไรบ่ได้บ่ตอนนี้กกน.ก็เริ่มออกแล้วที่ไม่ต้องขุดอะไรติดแดงแน่ๆเลยเที่ยวนี้ที่ไม่ต้องขุดไอ้ลกลึกหรอกที่ซ่าๆไม่ต้องลดอีกแล้วยายไม่ต้องลดตัวนี้ไม่ต้องลดเอาวางไปก่อนแต่ละที่โชว์ตูดเลยเหรอไม่กล้าถ่ายมาเลยหาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปขำๆนะมานาสตอรี่นะครับทำจริงนะครับไม่สร้างภาพเหมือนลุงจิมมี่นะลุงจิมมี่ชอบสร้างภาพโอ้โหแบบขุดจริงนะครับผมชอบช่างภาพยายเอียงเข้าหนองสารนิดนึงยายต้นไม้เอออ่ะได้แจ๋วมานาเสร็จต้นนี้พักผ่อนนะครับFC ช่วยอุดหนุนมานาสตอรี่ด้วยนะครับสเปรย์ฉีดตรงไหนหายปวดตรงนั้นเดี๋ยวเอาใหม่ฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นใช่มั้ยฉีดตรงไหนหายปวดตรงนั้นแล้วก็โอเคเดี๋ยวมานาเข้าร่มลูกเร็วๆๆ2อันเนี่ยมาโอ้พักก่อนโอ้มานาสุดยอดครับมานาสุดยอดขอบคุณครับโอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วขอบคุณลุงจิมมี่ที่มาถือกล้องให้นะครับเป็นบรรยากาศวันนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอาน้ำก่อนครับคุณไปสองหนุ่มหอบๆแฮกๆเลยตอนนี้หอบแฮกๆเลยนะฮะสองหนุ่มบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะกับการทำงานวันนี้นะครับพี่น้องนี่ฮะปูก็นี่นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงลุมเอามากระจายไว้ซ่อนก้นมือแล้วกระถางซองกระถางสลับเปลี่ยนกันไปเนาะไงความคิดยังไม่หมดนะเดี๋ยวได้กระถางเดี๋ยวก็ร้อนๆเอ้าพี่น้องเอ้ยก็จะขอลงนะครับมีอะไรยังไงก็จะดำเนินการถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันต่อไปนะครับมื้อนี้ก็บรรยากาศทุ่งนาลงพลก็ประมาณนี้แหละนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับสวัสดีครับผมบูริมมานาแก้ปวดเมื่อยนะครับ